หยาบนะท่านสว.วันนี้ต้องขออนุญาตพี่น้องสงขลาฝากไปไกลๆถึงสงขลาเลยนะครับว่าขอด่าอภิสิทธิ์มันให้จังดับสักทีไอ้ควายพี่น้องครับประเทศประชาธิปไตยจึงจำเป็นจะต้องมีหลัก The Rule of Law เราถึงจะอยู่กันได้ความเป็นธรรมถึงจะปรากฏประเทศจะต้องมีนิติรัฐประเทศจะต้องมีนิติธรรมเราเรียกหากันเท่าไหร่แล้วครับคำว่านิติธรรมคำว่านิติรัฐแต่ทำไมในยุคของอภิสิทธิ์พวกเราถึงรู้จักแต่คำว่าสองมาตรฐานพวกมึงทำอะไรไม่เคยผิดพวกกูทำอะไรผิดไปหมดพวกมึงฆ่าประชาชนตาดำๆวันนี้เก็บศพสดๆร้อนๆแล้วไงพี่น้องครับผู้ก่อการร้ายอีกแล้วสิผู้ก่อการร้ายควายเนี่ยมันไม่ไหวครับประเทศต้องมีนิติรัฐต้องมีนิติธรรมผิดก็ว่าไปตามผิดผมพูดถึงเสแดงนิดหนึ่งเสแดงเป็นมิตรของเราแม้ว่าจะไม่เดินบนถนนสายเดียวกันคนเสื้อแดงเรายึดหลักในการต่อสู้ที่สันติอหิงสาอันนี้เราชัดเจนส่วนเสแดงอาจจะดูข้าวหารไปบ้างแต่พี่น้องครับในประเทศที่เขายึดนิติรัฐนิติธรรมนั้นเสแดงจะต้องถูกจับเสแดงจะต้องถูกตั้งข้อกล่าวหาเสแดงจะต้องมีทนายว่าความเสแดงจะต้องรับการประกันตัวเสแดงจะต้องถูกนำคดีขึ้นสู่ศาลจะติดคุก2ปี10ปี20ปีหรืออะไรก็แล้วแต่มีมาตรฐานมีกฎหมายประเทศที่เป็นนิติรัฐเขาปฏิบัติกันเช่นนั้นแต่นี่ชะตากรรมของเสแดงคืออะไรครับการลอบยิงเสแดงก็คือการไล่นิติรัฐก็คืออำนาจเถื่อนก็คือเผด็จการไอ้มาร์คมึงไม่ต้องมาปฏิเสธการฆ่าคนกลางเมืองโดยไม่ใช้หลักนิติรัฐนิติธรรมนั้นสังคมโลกเขารับไม่ได้คนเสื้อแดงเป็นไพร่ตีติดดินความรู้ไม่เท่ามึงไอ้มาแต่กูรู้ว่าแบบนี้มันประเด็นการคนเสื้อแดงรับไม่ได้พี่น้องครับผมจะจำได้หมดไหมคำนี้ฮะหนึ่งอำนาจอธิปไตยต้องเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองต้องเป็นของราษฎรทั้งหลายคาถาข้อที่หนึ่งคาถาข้อที่สองบุคคลจะต้องมีความเสมอภาคมีสิทธิมีเสรีภาพคาถาข้อที่สามบ้านเมืองต้องปกครองด้วยนิติรัฐมีนิติธรรมมีกฎ The Rule of Law และกฎข้อที่4ข้อสุดท้ายถ้าผมจำไม่สับสนรัฐบาลจะต้องมาจากการเลือกตั้งเสียงของประชาชนคือเสียงสวรรค์เพราะฉะนั้นการตัดสินใจของประชาชนจึงเป็นการตัดสินใจสูงสุดในการเลือกผู้นำประเทศของเขาเพราะฉะนั้นมากเลยมึงจะจบจากไหนกูไม่รู้แล้วล่ะวันนี้แต่กูรู้ว่ามึงสอบตกหมดทั้ง4ข้อมึงไม่สมควรที่จะมาเป็นผู้นำของประเทศที่เขาต้องการประชาธิปไตยคุณจะเป็นผู้นำของใครผมไม่รู้คนจะเป็นวีรบุรุษของคนในรูไหนผมไม่รู้แต่คุณคือเผด็จการและไอ้ควายของคนเสื้อแดงรับไม่ได้จริงๆเหลือกินเหลือรับประทานจริงๆมากเลยพี่น้องครับการต่อสู้ของเราวันนี้
ย่างเข้าเดือนที่3ครึ่งเดือนเข้าไปอีกแล้วเราไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะจบลงอย่างไรอาจจะวันพรุ่งหรือวันมะรืนไม่รู้ละว่าใครแพ้หรือใครชนะแต่เส้นทางเดินของพี่น้องเราที่เดินมาถึงวันนี้ก็ได้บอกกับคนทั้งแผ่นดินแล้วว่าในการต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยนั้นคนที่เป็นนักรบประชาธิปไตยที่แท้จริงคือคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงที่มีหัวใจแดงคือนักรบของฝ่ายประชาธิปไตยที่แท้จริงพี่น้องครับอยากจะพูดว่าแม้ว่าตายก็ไม่เสียดายชีวิตก็เพราะเหตุนี้สามารถที่จะเงยขึ้นฟ้ามองหน้าลูกหลานได้ว่าในการต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยนั้นพวกเราคนเสื้อแดงตั้งแต่รุ่นยายรุ่นย่ารุ่นป้ารุ่นน้ารุ่นลุงรุ่นอารุ่นลูกรุ่นหลานได้รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวในการปฏิบัติภารกิจเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับแผ่นดินเกิดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานท่ามกลางความร้อนที่ต้องพัดวีท่ามกลางความเหนื่อยอ่อนที่ต้องชุมนุมกันนานวันท่ามกลางความง่วงเหงาหาวนอนเพราะนี่ก็ตีหนึ่งกว่าแล้วและท่ามกลางหากระสุนเสียงระเบิดเสียงปืนที่เกิดขึ้นรอบทิศก่อนเที่ยงคืนพี่น้องครับที่ประตูน้ำยังมีเสียงปืนเสียงระเบิดอยู่วันนี้ตลอดทั้งวันมีเสียงปืนเสียงระเบิดอยู่ถ้าพี่น้องหัวใจไม่แกร่งจริงๆถ้าพี่น้องไม่ได้ค้นหัวใจสีแดงจริงๆแล้วเราจะไม่ยืนหยัดกันเต็มราชประสงค์ในเวลาตีหนึ่งเลยเที่ยงคืนเป็นแน่แท้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นด้วยสองมือเปล่าด้วยตีตบด้วยพัดวีที่เรามีอยู่เรากำลังต่อสู้ด้วยสันติวิธีและอหิงสาเชิญเข้ามาเถอะครับพี่น้องทหารหารถ้าท่านคิดว่ากระสุนของท่านจะสังหารคนหัวใจสีแดงได้จะสังหารพี่น้องของท่านซึ่งต่อสู้โดยสันติวิธีมีแต่พัดวีมีแต่ตีนตบเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่เป็นคนหัวใจที่รักประชาธิปไตยและมีเลือดสีแดงเช่นเดียวกับพี่น้องของท่านที่เป็นทหารหารท่านจะลั่นกระสุนใส่พวกเราก็เชิญลั่นเถอะครับเชิญสาดกระสุนเข้ามาถ้าเราจะต้องตายลงในวันนี้ถ้าเราจะต้องตายลงเพื่อการเรียกร้องประชาธิปไตยวิญญาณของเราก็จะสู่สวงสวรรค์ชาติบ้านเมืองจะได้บันทึกว่าในการต่อสู้คนเสื้อแดงนั้นเราได้พลีชีพไปอย่างกล้าหาญเราได้พลีชีพไปอย่างวีระอาหารอย่างวีรชนประชาธิปไตยที่แท้จริงพี่น้องครับวันนี้คนสงขลามาคุยกับพี่น้องที่เป็นตัวแทน